สวัสดีครับท่านจอมพลปฏิวัติแล้วก็พี่น้องที่สนใจเรื่องการเมืองนะผมชอบจอมพลปฏิวัตินะที่เป็นคนใต้นะที่ใส่ไอ้หมวกเบเล่ติดดาวนะก็ดีพูดการเมืองดีก็ถือว่ายังปลอดภัยไม่ได้ทุกวันนี้ก็อ่ะโอเคเข้าเรื่องเข้าประเด็นเมื่อวันก่อนผมฝันว่ามีพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเคยเข้าโบสถ์ด้วยไปกับผมเขาถามผมพี่เต้พี่เป็นด้อมส้มเหรอในฝันผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือสรุปเรื่องนี้ว่าผมเป็นด้อมส้มไหมถ้าคุณเชื่อว่าผมเป็นด้อมส้มคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าผมไม่ใช่ด้อมส้มก็ไม่ใช่ด้อมส้มนะทีนี้นะอ่ะด้อมส้มนี่ด้อมส้มนะรีวิวให้นะคืออย่างนี้นี่ดูนะน้ำส้มคือเป็นหน้าหมู่บ้านสหกรณ์ที่เขาไหว้เก่งๆอ่ะจอดรถข้างทางสรุปว่าผมเป็นด้อมส้มไหมไปหาคำตอบเองแล้วกันนะครับแต่พูดถึงเรื่องน้ำส้มด้อมส้มคืออะไรด้อมส้มย่อมาจาก Kingdom แปลว่าราชอาณาจักรคือถ้าเกิดคนคนหนึ่งหรือบุคคลกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเชียร์พรรคการเมืองสีส้มก็จะมีคำศัพท์เกิดใหม่จากภาษาวัยรุ่นเป็นภาษาการเมืองว่าด้อมส้มหมายถึงพระราชอาณาจักรหรือแผ่นดินนั้นในเมืองไทยจะเห็นด้อมส้มด้อมสตรอเบอรี่หมายถึงคนเสื้อแดงด้อมส้มก็หมายถึงพรรคก้าวไกลอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาละกันถ้าด้อมกล้วยหอมก็หมายถึงคนที่นิยมใส่เสื้อเหลืองนะครับถ้าอันนี้เน้นย้ำเลยมีน้องคนหนึ่งนะลูกพี่ลูกน้องกันสนิทกันในฝันเข้ามาถามผมว่าผมเป็นด้อมส้มเหรออยากรู้ก็ต้องไม่ต้องมาถามผมในฝันหรอกไม่เคยจุดธูปเชิญวิญญาณอะไรมาด้วยคุณก็ต้องหาคำตอบว่าผมเป็นด้อมส้มจริงไหมนะฮะรีวิวด้อมส้มแล้วนะหน้าหมู่บ้านสหกรณ์เจอกันครับเอาเรื่องที่ไหว้เก่งๆนะอ่ะทีนี้ประเด็นจริงๆไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยด้อมส้มคือผลไม้ส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่ดร.สุนยัตเซนโปรดปรานมากที่สุดนะครับส้มแมนดารินส้มจีนที่ผมเข้าใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเนี่ยมาจากชีวิตของดร.สุนยัตเซนเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ชี้นำการเมืองชี้นำการศาสนาหรือคริสเตียนและคริสเตียนในจีนก็เยอะแยะมากมายลูกค้ามาคุณจะเห็นว่าด็อกเตอร์สุนยัตเซนยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ถวายเกียรติพระเจ้าหมดจะพูดสั้นๆจริงๆอยากพูดสั้นๆมาหลายประเด็นแตกหลายประเด็นเลยถ้าคุณไปดูการสวนสนามพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์70ปีล่าสุดคุณจะเห็นรูปของท่านดร.สุนยัตเซนอยู่ที่กลางสนามเขาไม่ได้ยกย่องท่านเป็นกษัตริย์แต่เขารำลึกถึงความดีของท่านแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ให้ความนิยมชมชอบและยอมรับในสิ่งที่ท่านทำและท่านคิดนะครับนะโอเคผมจะอธิบายก็คือว่าการที่ผมเข้าใจการเมืองมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าชีวิตของดร.สุนยัตเซนนะการเมืองจีนนะการเมืองค่อยๆคล้ายๆกันทั่วโลกแล้วดร.สุนยัตเซนเนี่ยโปรดปรานส้มแล้วก็สับปะรดมากนะก็เป็นอาหารที่มีคุณค่านะก็คงไม่มีใครทะลึ่งไปเอาส้มกับสับปะรดไปถวายสุนยัตเซนจุดธูปเรียกวิญญาณท่านมานะเพราะว่าคนส่วนมากไม่คิดกับดร.สุนยัตเซนอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดกับเกียงไคเช็กเนี่ยเห็นรูปปั้นและตลกใส่เฉวียนนะใส่มงกุฎกษัตริย์จีนแล้วก็มี12ห้อยลงมา12เส้นนะห้อยลงมานะเข้าใจป่ะเพราะว่าเขามันเป็นธรรมดาของคนที่แบบเข้าใจผิดหรือเข้าใจผิดเพี้ยนไปโดยไม่ใช่ความประสงค์ของผู้เสียชีวิตหรือผู้วายชนเลยอย่างเกียงไคเช็กในไต้หวันเนี่ยก็ถูกเอาไปทําเป็นนั่งเป็นเทพเจ้าเป็นฮ่องเต้เสยเลยนะอันนี้เป็นก็คุยกันถึงสาระความรู้ประเด็นต่อมาถามว่าเวลาผมอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายเรื่องการเมืองเนี่ยผ
ผมไม่ต้องการกวนบาทาใครนะอันนี้พูดเพราะๆไม่ต้องการกวนบาทาไทยโดยเฉพาะเรื่องพระคัมภีร์เพราะอะไรไหมจริงๆแล้วคริสเตียนเนี่ยผมนิยมชมชอบคนที่เป็นสุภาพชนเป็นคนที่พูดเพราะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ถ่อมใจแล้วก็จะกระทบไปความถ่อมตนมันต้องเริ่มต้นที่ใจถามว่าผมอธิบายพระคัมภีร์กวนทีนหรือว่ากวนบาทาใครไหมพูดเพราะๆนะจริงๆผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นผมต้องการบุคลิกของผมคือต้องการให้คนเนี่ยหรือคนทั่วไปรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องแล้วก็รับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะบางทีผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะให้คนเข้าใจง่ายๆไม่ได้ต้องการกวนบาทานะครับอย่าไปพูดแบบนั้นมันเสียหายนะจริงๆผมเคยเป็นนักเรียนนักเลงเคยเป็นเด็กเกเรแต่เมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยผมต้องการเป็นคนที่จริงๆแล้วนะต้องการเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเพราะว่ามันคือน้ำพระทัยพระเจ้านะครับโอเควันนี้คุยเรื่องการเมืองนิดหนึ่งคุณเรื่องการศาสนาด้วยพระคุณของพระเจ้าก็พระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนผมไปเยอะผมพูดสั้นๆนะครับ ประเด็นเรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการพูดหยาบคายไปแล้วใช่ไหมมันมีคำศัพท์หนึ่งคืนหมาหอนคืนหมาหอนนะอันนี้ผมตั้งหัวเรื่องคืนหมาหอนกับวันหมาเห่าเอาคืนหมาหอนก่อนคืนหมาหอนเป็นข่าวร้ายบางทีเป็นข่าวร้ายสำหรับคริสเตียนเราทั่วประเทศนี้กับวันหมาเห่าอย่าลืมวันหมาเห่าวันหมาเห่าไม่ใช่ภาษาจีนมันภาษาไทยนี่แหละคืนหมาหอนเรื่องเป็นมามีเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมมีน้องเลี้ยงคนหนึ่งชื่อโป้ผมเอ่ยชื่อเลยมันไม่เสียหายนะครับอยู่ที่แฟลตร่มเกล้าผมก็ขึ้นไปคุยต้องจริงต้องการจะเผยแพร่พระกิตติคุณคุยกับเขาเป็นพี่เลี้ยงเขาเนี่ยแหละแต่เขาก็สนใจเรื่องการเมืองเขาถามพี่เต้สนใจเรื่องการเมืองไหมผมบอกว่าผมไม่ค่อยสนใจเขาก็พยายามพูดเหมือนยัดเยียดบอกผมว่าผมสนใจผมรู้อะไรไม่เยอะเลยตอนนั้นน่ะเขาก็ทักท้วงขึ้นมาว่าพวกคริสเตียนเนี่ยพวกประชาธิปไตยในไทยเนี่ยส่วนมากได้อิทธิพลจากคริสเตียนผมก็นั่งฟังว่าเป็นเรื่องมันใหม่แต่ย้อนยุคไปประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับยอมรับเลยเกิดมาจากคริสเตียนโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วก็ขยายไปเป็นการเผยแพร่ทั่วโลกคนแรกก็คือจอร์จวอชิงตันนะครับเขาเป็นคริสเตียนแล้วก็นักการเมืองอเมริกันส่วนมากเป็นคริสเตียนนะครับหรือว่าจะมีได้อิทธิพลจากพระคัมภีร์ไบเบิลแน่นอนอ่ะย้อนกลับมาเมืองไทยเขาพูดถึงเรื่องคืนหมาเห่านะเขาบอกว่าเนี่ยมันทำตามคริสเตียนพี่เต้อ่ะยังไงผมก็ฟังคืนหมาเห่าเนี่ยเกิดมาจากการที่มีการเลือกตั้งในสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยนะครับนะแล้วนักการเมืองไทยไปรู้เข้าว่าทำแบบนี้ก็เลยทำตามกันมาเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยเขาบอกเขาก็เล่าให้ผมฟังประมาณนี้ผมเชื่อว่าเป็นจริงนะจริงๆเรื่องนี้น้องโป้พูดมา10ปีแล้วแต่วันนี้ผมยอมรับว่าเป็นความจริงนะหมออ๋องปฏิพัฒน์ก็คงเข้าใจนะคืออย่างนี้คืนหมาเห่ามันเกิดจากที่ว่ามีการเลือกตั้งประธานสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยแล้วประธานสภาเนี่ยที่มีการแข่งขันกันเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยก็สรุปว่าที่หมามันเห่าหอเนี่ยก็เพราะเข้าไปลอบหากันตอนมืดๆที่ไม่มีใครเห็นจะได้ไม่จำหน้าค่าตาไม่ได้เข้าไปปรึกษานะพูดภาษาจีนนะเกียร์เสียกันนะว่าเอ้ยประโยชน์ตรงนี้ผมให้คุณนะแต่คุณช่วยเลือกผมนะอาจจะไม่เป็นเงินสดที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงตำแหน่งนี้ในตรงนี้นะโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ผมให้คุณนะไอตอนแรกผมก็คิดว่าไม่อยากจำขี้ปากใครไม่เชื่อแต่ผมบอกยอมรับว่าตรงเรื่องจริงแม้แต่การเลือกตั้งในสภาประธานสภาในคริสตจักรสหกิจแห่งประเทศไทยก็เคยมีการล้มการเลือกตั้งและมีอิทธิพลนะพอคนแบบเฮ้ยทำได้ทำได้ล้มการเลือกตั้งเลยนะครับอันนี้จะเป็นเห็นอันนี้เขาเรียกว่าคืนหมาหอนเป็นข่าวร้ายเป็นข่าวร้ายเราพยายามทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับนะโอเคคืนหมาหอนนะจำผมไว้เรื่องจริงผมก็ยอมรับ10ปีมาแล้วผมพอมาสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นก็เข้าใจมากขึ้นว่าไอสิ่งที่เด็กวัยรุ่นตอนนั้นมันวิพากษ์วิจารณ์คิดเตียนไทยมันเป็นจริงเฮ้ยเราก็จำได้มันเป็นเรื่องจริงนะทุกวันนี้การเลือกตั้งในประธานสภาคริสตจักรก็ยังมีอยู่นะเพราะว่า
มันก็มีชื่อเกียรติเสียงบารมีมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาต้องยอมรับนะเป็นสิ่งที่เป็นจริงใช่ไหมครับคืนมาเห่าเป็นต้นกําเนิดมาก็มาจากคริสตชนมาจากคริสเตียนสภานะการล้มและการเลือกตั้งเข้ามาจากคริสเตียนอีกนะในสหกิจนะเข้าใจไหมอันนี้บอกว่ามันเป็นคืนหมาเห่าหมาเห่าหมาหอนเหมือนผียกมาหลอกหลอนน่ะเหมือนผียกมาหลอกหลอนหลอกหลอนนะหมามันก็เห่าหมาหอนนะทีนี้มันเป็นศัพท์การเมืองคุณก็ไม่หาได้ว่าคืนหมาเห่าคืออะไรหมออ๋องก็เคยอธิบายนะอ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยนะประธานสภาคนที่หนึ่งตอนนี้นะอ่ะมาถึงวันหมาเห่าวันหมาเห่าไม่ใช่วันไม่ใช่ภาษาจีนหมายถึงว่าเวลาพรรคหนึ่งพรรคการเมืองใดโด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการโต้แย้งกันก็ต่างฝ่ายต่างดูถูกกันนะดร.ทักษิณก็มาดูถูกคนที่ว่าวิจารณ์ว่าผมโดนเห่ามาหลายปีแล้วผมโดนเห่ามา16 ปีแล้วใครนะจตุพรน่ะเห่าผมมาหลายปีแล้วถ้าใครเห็นแย้งกับท่านท่านก็ตีความด้อยค่าเขาเป็นหมาเลยใช่ไหมฉะนั้นท่านทําได้คนอื่นก็ทําได้อ่ะวันหมาเห่ามาพูดถึงพรรคก้าวไกลนะครับผมยอมรับเลยว่าพรรคก้าวไกลเป็นกระแสการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนแล้วมีผลกระทบต่อรัฐรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพม่านะครับคุณจะเห็นนักศึกษาพม่าประชาชนพม่าออกมาต่อสู้กับกองทัพพม่าโดยการชูสัญลักษณ์3 นิ้วนะครับวันหมาเห่านะครับแล้วก็ลาวกัมพูชานะครับแล้วไปถึงภาคใต้ชาวมลายูก็เริ่มให้การสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคก้าวไก่ซึ่งมันมีอิทธิพลมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนสนใจการเมืองเพราะว่ามันเป็นถ้านับย้อนประมาณนี้หรือมีเด็กวัยรุ่นมีรัฐข้างเคียงประเทศเพื่อนบ้านมาสนใจเพราะว่ามันมีสื่อมีอะไรที่มีอิทธิพลแล้วก็ทำให้ข่าวสารความเป็นจริงไปถึงเขาอย่างรอบด้านและเขาก็หันเข้ามาศึกษาเขามีอินเทอร์เน็ตเขามีอินเทอร์เน็ตที่จะพูดคุยปรึกษากันเช่นนั้นแล้วผมนะผมน่ะเป็นผมยอมรับเลยว่าผมเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะผมเห็นหน้านโยบายดีบางทีคนเสื้อแดงเก่านะนปช. USA มาพูดโจมตีกันไปกันมาน่ะอย่างพี่เอเนกซันฟานน่ะผมรู้เรื่องอะไรลับๆจากเขาเยอะนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นน้องของดร.ทักษิณผมก็รู้เรื่องลับๆจากเขาเยอะนะนะแต่เรื่องลับๆผมไม่พูดให้ฟังแล้วกันถ้าผมพูดประโยคนี้ไปคุณก็รู้จักกันทั่วประเทศว่าเขาคือใครนะผมก็เห็นเขามาพูดโจมตีมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีอ่ะประมาณนี้นะแต่พี่เอเนกก็แก่ลงไปเยอะแล้วล่ะนะทีนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาก็พูดสั้นๆแล้วกันว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลเยอะมากเป็นกระแสเป็นเรื่องที่ผมมองดูมันหนักแน่นนะถ้าประเทศไทยอ่ะคุณจะสังเกตว่าถ้าเกิดมันมีกติกาที่อาจจะเท่าเทียมกันนะผมว่าพรรคก้าวไกลนะได้เป็นนายกตั้งแต่สมัยธนาธรแล้วล่ะแต่ก็มีการต่อสู้ดิ้นรนการต่อสู้ดิ้นรนใช่ไหมทีนี้นะถ้าพระเจ้าอวยพรแล้วก็จังหวะเหมาะเจาะเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อรัฐรอบข้างเราพอพูดถึงรัฐรอบข้างเราพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะแทรกแซงด้านการเมืองการปกครองต่อประเทศรอบข้างได้หรอมันมีช่องว่างทางกฎหมายตรงไหนมันเป็นไปได้นะผมมันมั่นใจมันถ้าเกิดเราดูประวัติศาสตร์โลกนะประวัติศาสตร์การเมืองเราจะคิดถึงเรื่องผมยกตัวอย่างที่ผมนะเรื่องพวกโซเวียตพวกโซเวียตจริงๆมันก็อยู่แค่ในรัสเซียแต่สุดท้ายมันก็สามารถมีอิทธิพลต่อรัฐรอบข้างและปกครองมาชั่วระยะหนึ่งหลายชั่วอายุคนนะครับแล้วก็ล่มสลายไปมีการปฏิวัติกรรมหยีที่ไม่มีความรุนแรงที่เช็กโกสโลวาเกียหรือว่าเช็กแล้วก็กุ๊กนะตรงนั้นน่ะมีการปฏิวัติกรรมหยีจากคอมมิวนิสต์มากลายเป็นประชาธิปไตยที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ผมคิดว่ามันจะใช้ความรุนแรงกันเสมอไปแต่ก็มีการปฏิวัติกรรมหยีใช่ไหมครับทําให้เกิดการปฏิวัติที่ไม่นองเลือดหรือมีความสงบเรียบร้อยแต่ชนะพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้มแข็งดั่งผนังทองแดงกําแพงเหล็กหลังม่านเหล็กนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้นะ
ครับก็เช่นนั้นแล้วผมจะบอกว่าโอเคตอนนี้ผมก็ยอมรับเลยแล้วกันว่าผมเชียร์พรรคก้าวไก่แต่ถามว่าผมเข้าไปกระหนุงกระหนิงกับแก๊งด้อมส้มหรือในกลุ่มด้อมส้มอะไรมากมายแทบไม่มีครับแม้แต่ในไลน์ผมก็ไม่มีกลุ่มด้อมส้มผมก็เข้าไปดูเห็นเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยพูดคุยมัวแต่พูดคุยกันเองผมก็เออเราอาจจะให้เด็กๆคุยกันไปนะในกลุ่มอะไรพิธาลิ้มเจริญรัตน์อะไรเนี้ยที่หลายๆคนอาจจะตีความว่าเป็นด้อมส้มผมก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายหรือไปอะไรเลยเพราะว่าผมก็มีความคิดและความคิดแค่นี้ล่ะก็นะแต่ถามว่าจริงจังอะไรมากมายไม่นะก็มันเป็นสิทธิเสรีภาพของผมกี่นาทีแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกไว้ว่านะถ้าประเทศลาวเปิดประเทศกัมพูชากัมพูชาเปิดนะรัฐรอบข้างเปิดนะคืออิทธิพลด้อมส้มหรือว่าพรรคการเมืองก้าวไกลเนี่ยมีอิทธิพลเยอะเพราะผมเห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลแล้วการเคลื่อนไหวลงถนนเนี่ยมันเกิดเป็นความจริงแล้วในรัฐรอบข้างนะยังไงก็อธิษฐานเผื่อกันและขอพระเจ้าอวยพรอันนี้ผมตกหล่นอะไรไหมผมตกหล่นอะไรไหมไม่ตกหล่นนะผมพยายามจริงๆผมน่าจะไลฟ์ไว้น่าจะเลคเชอร์ไว้แล้วมาพูดตรงนี้เป็นประเด็นไปนะครับนะโอเคผมพูดประโยคสุดท้ายแล้วกันการเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนการเมืองทั่วโลกมันเหมือนการเมืองทั่วโลกมันคล้ายกันครับนะแล้วสิ่งที่ผมได้มาเข้าใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเลยนะไม่ใช่หนังสือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะผมไม่เคยอ่านเลยจริงๆอยากอ่านนะอยากรู้ว่าคุณเขียนอะไรข้างในอ่ะนะที่ตอนที่อะไรปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วว่าเอามาพวกวัยรุ่นมายกชูกันนะแต่อิทธิพลที่ผมได้รับน่าจะเป็นจากคริสเตียนมากกว่าจากพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็จากประวัติศาสตร์คนคริสเตียนประมาณนี้เกือบตกประเด็นก็ขอบคุณพรรคก้าวไกลนะทำให้ผมเข้าใจการเมืองมากขึ้นผมเพิ่งมาเป็นสมาชิกสมัยพรรคก้าวไกลตอนพรรคอนาคตใหม่ผมก็สนใจเรื่องการเมืองก็ค่อยๆเติบโตนะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกตอนนั้นผมยังคิดตลกเลยเขาว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคอิมมูนาติอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนะตอนนี้ว่าโอเคผมชอบนโยบายผมชอบนโยบายผมชอบการพูดคุยความคิดเขาผมก็สนับสนุนประเด็นที่ผมตกไม่ได้เลยก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีคริสเตียนหลายท่านที่ผมรู้จักนะแล้วก็มีอิทธิพลในพรรคพอสมควรแล้วได้รับเลือกเป็นส.ส.มีตำแหน่งในสภาตอนนี้ด้วยซึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนขอพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ท่านขอให้ท่านมีชัยชนะมีความสำเร็จทุกประการพระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบาย